วัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันขอนำเสนอเรื่องโรคติดเชื้อที่พบบ่อยเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะฉันเป็นแมลงวันเป็นพาหะนำโรคฉันมาจากน้ำเน่าเสียมาจากซากสัตว์ที่ตายแล้วและฉันก็มาจากกองขยะณที่ตลาดแห่งหนึ่งเราหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันไหมไปสิเราก็หิวแล้วเหมือนกันเมื่อทั้งสองเดินไปโรงอาหารกี้กี้ล้างมือก่อนกินข้าวหรือยังเราควรล้างมือก่อนนะไม่ต้องล้างหรอกมือเราอ่ะไม่ได้สกปรกซะหน่อยขี้เกียจด้วยล่ะกินอะไรดีนะงั้นกินที่กินข้าวแกงร้านนี้ดีกว่าไม่เอาอ่ะลาล่าไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าร้านนี้ดูสะอาดกว่าร้านข้าวแกงที่คีกี้จะกินตั้งเยอะมันก็เหมือนกันน่ะแหละลาล่างั้นก็ตามใจคีกี้ละกันเมื่อทั้งสองเดินไปกินข้าวคีกี้เลือกกินข้าวแกงแต่ลาล่าเลือกกินก๋วยเตี๋ยวณที่บ้านของกิกกี้กิกกี้กำลังรดน้ำต้นไม้และเกิดอาการปวดท้องกระทันหันจึงรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำและกิกกี้ได้เข้าออกห้องน้ำหลายรอบมากจนเป็นลมไปณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกิกกี้พักผ่อนเยอะๆนะคะและรู้หรือเปล่าว่าหนูกิกกี้เป็นโรคอหิวาตกโรคและเกิดจากเชื้อวิบิโอคอเลเรเกิดจากการที่มีแมลงวันเป็นพาหะฉะนั้นก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ควรกินอาหารหมักดองหรืออาหารที่มีแมลงวันตอมนะคะดีนะคะที่กิกกี้มาหาหมอทันไม่งั้นอาจมีอันตรายต่อชีวิตได้เนื่องจากร่างกายของกิกกี้เสียน้ำมากเกินไปรู้แล้วค่ะต่อไปนี้จะทำตามคำแนะนำของคุณหมอค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะณสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งเด็กหญิงปีโป้และเด็กหญิงโปเต้วิ่งเล่นด้วยกันอยู่ในสนามโดยไม่ใส่รองเท้าทันใดนั้นโอ๊ยอะไรที่เท้าเราก็ไม่รู้โปเต้วิ่งมาดูด้วยความตกใจเฮ้ยแก้วทิ่มเท้าเธอรีบไปห้องพยาบาลแล้วไม่เอาอ่ะแก้วบาดแค่นี้เองเราเป็นผู้หญิงเข้มแข็งต้องอดทนดึงแก้วออกก็หายแล้วปีโป้พูดพางเอาแก้วออกจากเท้าแล้วก็ลุกขึ้นไปเล่นต่ออย่างไม่สนใจในขณะที่ปีโป้และโปเต้วิ่งเล่นกันอยู่หารู้ไม่ว่ามีเชื้อโรคกลุ่มคลอสไตเดียมเตตานายกำลังแอบดีใจที่ปิโป้ไม่ยอมทำแผลแล้วก็ยังไม่ใส่รองเท้าเจ้าเด็กน้อยเท้าเจ้าเป็นแผลไม่ใส่รองเท้าดีละข้าจะพาเพื่อนๆ เข้าไปอยู่ในร่างกายเจ้าไปเลยพวกเราได้ที่อยู่ใหม่แล้วเจ็ดวันผ่านไปโปเต้มาเยี่ยมปีโป้ที่บ้านโปเต้ตกใจที่เห็นปีโป้นอนเกรงอยู่บนเตียงไม่ขยับไปไหนเลยคุณแม่คะปีโป้เป็นอะไรอะคะหมอบอกว่าปีโป้เป็นบาดทะยักจ้ะเกิดจากเชื้อโรคที่เข้ามาทางแผลที่เท้าแล้วปีโป้ไม่ได้รับการรักษาทำให้ปีโป้เกิดกล้ามเนื้อหดเกรงไปทั้งตัวแบบนี้จ้ะเห็นไหมปีโป้บอกแล้วว่าวันนั้นให้ไปทำแผลก็ไม่เชื่อเด็กๆจำไว้นะจ๊ะวันหลังถ้ามีบาดแผลตามตัวให้รีบรักษาจ้ะไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือแผลใหญ่แต่ต้องทำแผลทุกครั้งนะจ๊ะจำไว้ด้วยจ้ะนับป้ายรถเมย์โอเล่นั่งรอรถเมย์อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายโดยไม่สนใจว่าคนรอบข้างเป็นอย่างไรมีชายแก่คนหนึ่งนั่งรอรถเมย์อยู่เหมือนกันขณะรอรถเมย์ชายคนนั้นไออยู่ตลอดเวลา
ในขณะที่ไอเชื้อโรคทีบีได้ออกมาจากปากชายแก่ขณะไอและล่องลอยอยู่ท่ามกลางอากาศโดยที่โอเล่ก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคทีบีอยู่เต็มไปหมดโชคร้ายของโอเล่จริงๆที่ได้สูดเอาเชื้อโรคทีบีเข้าไปมาแล้วกลับบ้านดีกว่าโอเล่ใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติอยู่มาวันหนึ่งโอเล่มีอาการไอเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุและไอหนักมากขึ้นทุกวันจนวันหนึ่งมีเลือดออกมาด้วยขณะไอโอเล่ตกใจมากจึงไปพบหมอหมอได้เรียกโอเล่เข้ามาพบเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะหมออยู่ดีๆก็ไอมาเกือบจะ2อาทิตย์แล้วแถมมีเลือดออกมาด้วยมีใครมาไอใส่โอเล่หรือเปล่าคะวันนั้นรอรถเมย์อยู่มีชายแก่คนหนึ่งไอตลอดเวลาเลยค่ะแต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรชายแก่คนนั้นต้องเป็นวัณโรคแน่เลยเพราะโอเล่มีอาการเข้าข่ายวัณโรคเพราะมันสามารถติดต่อกันโดยทางเดินหายใจได้ก็หนูไม่รู้นี่คะว่าเขาเป็นวัณโรคต่อไปเธอต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนมากๆเธอต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของเธอเองจำไว้นะโอเล่